ได้ได้มาแล้วนะครับนี่ DJI RS 3 mini นะครับเพิ่งจะดูวิดีโอเปิดตัวเสร็จไปเมื่อกี้นี่เลยนะครับก็ราคาไทยเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ 1,590 บาทนะครับผมก็สั่งตรงจากเทพแกดเจ็ตเหมือนเดิมนะครับใครสนใจก็ลองสั่งเขาได้นะครับส่งเร็วมากนะครับแล้วก็รีบมาทำคลิปอันบ็อกซ์นะครับคลิปไม่ได้เจอกันนานเลยเนี่ยผมตื่นเต้นจนลืมเปิดคลิปด้วยซ้ำนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่พรีแพลนชาแนลนะครับก็ไม่ได้เจอคลิปอันบ็อกซ์กันมานานนะครับก็ถือโอกาสอันบ็อกซ์หน่อยละกันเพราะว่าปกติแล้วจะตื่นเต้นมากนะครับอยากเล่นของแล้วก็ไม่ได้เตรียมการสำหรับการถ่ายอันบ็อกซ์นะครับแต่วันนี้มาอันบ็อกซ์ DJI Ice 3 mini ให้ทุกคนได้ชมไปพร้อมกันนะครับว่าข้างในกล่องตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเหตุผลที่มันซื้อ DJI Ice 3 mini นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพนค่อนข้างอยากจะได้กิมบอลที่พกพาได้ง่ายครับกล้าที่จะเอาไปเที่ยวมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นข้างหลังเนี่ยแพนมี RS 2อยู่แพนใช้มาหลายรุ่นแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่า RS 2เนี่ยก็มีประสิทธิภาพที่ดีก็เพียงพอต่อการทำงานมากๆแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยก็อาจจะหนักเกินไปเกินความจำเป็นสำหรับการจะเอาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะครับพอ RS 3 mini ออกมาก็เลยอันนี้แหละน่าสนใจตัดสินใจซื้อเลยนะครับก็จะเห็นได้นะครับที่หน้ากล่องเนี่ยเขาก็ขายความน้ำหนักเบานะครับก็คืออัลตราไลท์795กรัมนะครับซึ่งในสเปคเนี่ยเพย์โหลดเนี่ยรับได้ประมาณ2กิโลกล้องประมาณสัก A7S Mark 3 FX 3แล้วก็สายเลน24-70อย่างเงี้ยก็คือเพียงพอโลนิดๆนะครับก็ยังมีเพย์โหลดใช้ได้อยู่นะครับจากที่หน้ากล่องเนี่ยเราจะเห็นว่าสามารถลิกกล้องเป็นแนวตั้งโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใส่ L plate ได้นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับมาเปิดพร้อมกันเลยนะครับนี่ Ice 3 mini นะครับเอาละแกะเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับยังไงบ้างนี่มีการบุมาด้วยนะครับนี่ Quick Start Guide นะครับก็มีคู่มือตามปกตินะครับกล่องนี่คืออะไรผมว่าน่าจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงด้วยนะครับดีๆแบบนี้นะอันนี้น่าจะเป็นพวกเคเบิลต่างๆนะครับนี่สกรูให้นะครับมีสายให้นะครับนี่เอาละไหนมันมาดูตัวกิมบอลดีกว่านะครับนี่โอ้โหน่าจะหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนี่ RS 3 mini นี่โอ้โหสวยงามนะครับก็จะมีนี่นะครับเป็นทริพอดนะฮะอ๋อนี่คือเพลทนะครับเพลทแล้วก็มีสกรูน็อตมาให้นะครับมีสาย2อันกล่องนี้ไม่เกี่ยวนะฮะคู่มือนะครับนี่ก็มีเซฟตี้ไกด์มีโพลิซีต่างๆนะครับแล้วก็มีควิกสตาร์ทแบบนี้นะครับเขาก็ให้ชาร์จชาร์จให้นะครับมีสายแต่ไม่มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับเซตอัพก่อนใช่ไหมแล้วก็มีระบบล็อกมาให้นะครับล็อกเสร็จแล้วก็ติดกับกล้องยึดเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนมุม horizontal นะฮะเรามาลองดูดีกว่าว่าการใช้งานเป็นไงนะครับคนได้ดูด้วยเชื่อมอันใหม่นะครับนี่ RS 3 mini เห็นไหมฮะ Activate complete นะครับนี่ Balance test ไม่ต้องเทสก็ได้มั้งนี่การใช้งานนะครับนี่ก็อันบ็อกซ์เสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ผมทำการ Activate เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเล็กเลยนะครับแล้วก็ถ้าเพย์โหลดได้2กิโลจริงผมว่านี้ค่อนข้างน่าประทับใจแต่ว่าตัวเพลทของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนมานิดนึงนะครับการเสียบมีสายชาร์จมาให้นะครับมีสายเคเบิลเป็น USB-C เสียบกับกล้องมาให้เดี๋ยวตอนนี้กล้องผมใช้อยู่ทุกตัวเลยเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแล้วกันว่าเอ้ยพอเซตอัพแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะฮะถือว่าค่อนข้างจับถนัดมือนะผมเป็นคนมือใหญ่มากนะก็จับได้พอดีนะครับแล้วก็อันบ็อกซ์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปไม่ได้ยาวมากนะครับแค่ให้ดูหน้าตาให้ดูขนาดเปรียบเทียบให้ดูนะครับยังไงคลิปรีวิวฉบับเต็มเนี่ยคิดว่าจะมีนะครับแต่ว่าจะพาไปทดลองที่ไหนต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยยังไงรอติดตามไปทีแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับก็ใครที่กำลังสนใจนะครับ DJI RS 3 mini แบบที่ผมอันบ็อกซ์ให้ทุกคนดูตรงนี้ครับก็ไปซื้อกันได้นะครับที่ร้านเทพ Gadget Store นะครับราคาอยู่ที่ 1,590 บาทนะครับซึ่งผมมองว่าเฮ้ย DJI เนี่ยเขาก็ทำมาดีเลยหมายถึงว่า build quality เขาดีอยู่แล้วก็ผมมองว่าเฮ้ยอันนี้เป็นโปรดักต์ที่น่าสนใจก
็ตื่นเต้นมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำรีวิวฉบับเต็มดูประสิทธิภาพมันว่าสามารถขึ้นเพโลดได้ขนาดไหนผมก็จะมารีวิวแล้วก็มาเปรียบเทียบมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ากล้องตัวไหนที่ขึ้นได้บ้างผมก็จะมีเป็น FX3 มีเป็น A7 Mark 4อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นรูปแบบว่า70-200ขึ้นไหวไหม16-35ไหวไหมถ้าเกิดเอา DJI IS3 mini ตัวนี้ไปบล็อกเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Prepan ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เซตอัพเสร็จแล้วนะครับแผ่นขึ้นเป็น A7 Mark 4นะครับใส่กับ Tamron 2040นะครับทั้งเซตอัพนี้น่าจะประมาณกิโลนิดๆสมูทมากๆนะครับเดี๋ยวผมถ่ายจากในนี้ให้ดูด้วยนะครับถือว่าสมูทมากนะใช้ได้นะครับใช้ได้ถ้าเกิดเรากด3ครั้งก็จะกลับมาที่หน้าแบบนี้นะครับผมก็ฟลิปมาดูหน้าตัวเองได้นี่